ขัดแย้งระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวเริ่มขึ้นในปี2020เมื่อถึงเวลานั้นในยุคแห่งซัสเซกและเมแกนมาเคิลภรรยาของเขาได้ออกจากราชวงศ์เพื่อย้ายไปสหรัฐอเมริกาซัสเซกพยายามหาทางเป็นอิสระทางการเงินและวิพากษ์วิจารณ์บริษัทนี้อย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโอปราวินฟรีย์ในหนังสือของเจ้าชายแฮร์รี่หรือในซีรีส์สารคดีเรื่องซัสเซกบน Netflix การเปิดเผยข้อมูลมีมากมายแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจพอๆกันแต่ราชวงศ์อังกฤษก็ตัดสินใจที่จะไม่พูดอะไรอย่างไรก็ตามสื่ออังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่วัย39ปีต้องการให้ครอบครัวขอโทษนี่เป็นเพราะวิธีการปฏิบัติต่อเมแกนมาเคิลวัย43ปีเมื่อเธอยังทำงานในราชวงศ์การกระทำของอาชีและลิลิเบธพ่อของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ต้องโจมตีราชวงศ์อังกฤษนั้นก็เป็นเพียงการลาบหรือการเล่นโป๊กเกอร์เท่านั้นเจ้าชายแฮร์รี่ราชวงศ์มีกลยุทธ์หากการกระทำของเจ้าชายแฮร์รี่ถูกอธิบายว่าเป็นการรับการตอบสนองของราชวงศ์ก็เรียกว่าเรียกในโป๊กเกอร์เรากำลังพูดถึงการเรียกเดิมพันเท่านั้นไม่ใช่การเสนอราคาสูงเกินไปตามรายงานของรีเบคก้าอิงลิชบรรณาธิการฝ่ายราชวงศ์ของเดลีเมล์บริษัทจะเรียกเจ้าชายแฮร์รี่ว่าลับด้วยการไม่พูดอะไรในตอนล่าสุดของรายการ Palace Confidential เธอกล่าวว่าสำหรับคำขอโทษนั้นฉันคิดว่าเป็นเพราะราชวงศ์เรียกว่าเขาบลับพวกเขาไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือคำขู่ใดๆของเขาไม่ว่าจะในที่สาธารณะหรือส่วนตัวฉันหมายความว่าพวกเขาเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าสแปร์ถูกตีพิมพ์เธอกล่าวต่อโดยเน้นย้ำว่านี่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดเจ้าชายแฮร์รี่เปลี่ยนกลยุทธ์ในการอธิบายของเธอรีเบคก้าอิงลิชเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับอาการมองแงของเด็กวัยต่อแต่มันเหมือนกับว่าอย่าฟังอย่าทำเรื่องใหญ่อย่ายอมแพ้ปล่อยมันไปแล้วมันจะหายไปเองและความสงบสุขจะกลับคืนมาเองเธอกล่าวเสริมซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่จดหมายเมื่อวันอาทิตย์รายงานว่าพระอนุชาของเจ้าชายแฮร์รี่ต้องการได้รับการฟื้นฟูตามรายงานของสื่อเดอะยุคแห่งซัสเซ็กได้ติดต่อที่ปรึกษาราชวงศ์ในอดีตรวมถึงเพื่อนเก่าแฮร์รี่กำลังหันหลังให้กับนักประชาสัมพันธ์ฮอลลีวูดทุกประเภทและขอคำแนะนำจากเพื่อนเก่าและผู้ร่วมงานของเขาเห็นได้ชัดว่าเขากำลังคิดว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปเพราะสิ่งที่ฉันทำอยู่นั้นชัดเจนว่าไม่ได้ผลแหล่งข่าวบอกกับหนังสือพิมพ์นอกจากนี้สามีของเมแกนมาเคิลยังรายงานว่าได้ส่งข้อความวอทแอปไปยังเพื่อนเก่าในสหราชอาณาจักรด้วย